ุดมิวก็ตัดสินใจรีโนเวทพื้นที่ครั้งใหม่ค่ะตอนนี้บ้านของเราดูดีขึ้นมากแล้วนี่เลยสุดยอดไปเลยใช่ไหมขยายพื้นที่ค่ะด้านนอกก็ยังเหมือนเดิมนิดนึงทางด้านนี้ค่ะจะมีตรงนู้นด้วยที่เลี้ยงแกะของเราค่ะสวยไหมแน่นอนอุตส่าห์แบบตั้งใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงอันนี้ไม่ใช่หน้าต่างนะมันคือประตูเดินเข้าเดินออกได้ค่ะแต่เอามาตกแต่งอ่ะก็สวยดีนะนี่ก็เหมือนกันค่ะเปิดไว้อย่างนี้มอนเตอร์ก็กระโดดเข้าไม่ได้ในส่วนของประตูหมิวใช้เป็นประตูกระจกค่ะก็คราฟจากกระจกนั่นแหละง่ายดีโอ้ดูดีเนาะแน่นอนค่ะการเก็บของตอนนี้เราใช้เป็นนี่เลยอาร์เคนบาร์เรลค่ะจุของได้เยอะขึ้นแต่มันมีข้อเสียปกติเราปรับ GUI scale เป็น9มันล้นหน้าจอค่ะล้นหน้าจอแบบหัวก็ขาดท้ายก็ขาดค่ะเพราะมันเยอะเกินไปมิวก็เลยลด GUI scale เหลือแค่8ค่ะลดลงมานิดนึงแต่ว่าก็จะไม่ล้นหน้าจอเวลาที่เราเปิดไม่เอามันเล็กเกินไปมองไม่ค่อยเห็นค่ะเอาเป็น9เหมือนเดิมนั่นแหละทีนี้มีอะไรบ้างอีกแล้วหรือนายเบื่อค่ะเบื่อมากเลยหลายรอบแล้วนี่เรามาตรงนี้ดีกว่าอะไรนี่เอาไว้เลี้ยงแกะค่ะนี่ทางเข้าทางออกเอ้ยอย่าดันติด เอาไว้ตัดขนแกะค่ะก็เป็นแกะที่หมิวไปลากมาจากตรงที่เราเห็นแกะนั่นแหละไหนตดก่อนเก็บเกี่ยวต่อรอบก็ได้ประมาณ70กว่าอันค่ะขนแกะนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะค่อนข้างเยอะประตูทางเข้าตรงนี้ปิดไปแล้วต้องอ้อมไปเข้าทางด้านหน้าอย่างเดียวเท่านั้นค่ะเป็นระเบียบไหมแน่นอนค่ะนั่งจัดนั่งคราฟอันนี้มันชื่อว่าคอมแพคเตอร์ดรอเวอร์ค่ะก็คือสามารถที่จะหยิบมาเป็นแบบอิงกอตได้หรือหยิบเป็นบล็อกได้หรือว่าหยิบเป็นนักเก็ตก็ได้ค่ะมันคือแบบนับสแต็กกับของที่คราฟได้ค่ะเหล็กสามารถคราฟเป็นอะไรได้บ้างที่เป็นบล็อกของมันเรดสโตนของมันปุ๊บนี่บล็อกของมันก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะประมาณนั้นและในที่นี้มิวมีกุญแจนี้ค่ะอุตส่าห์คราฟมาเพื่อใช้ควอลิตี้กี่กิ๊กเงียบ5ปรากฏจำนวนออกมาให้เราเห็นค่ะทีนี้ก็ไม่ต้องกดเข้าไปดูข้างในนั้นแล้วว่ามีเท่าไหร่แต่ปกติแค่ยืนใกล้ๆกดจิบก็เห็นแล้วนะอุ้ย425ค่ะจึ๊บอุ้ยข้าวน่ากินตาลาย14,000ค่ะโอ้ยได้ผลยอดเยี่ยมเครื่องจักรก็ทำงานในน้ำอย่างดีแถมมีปลามาว่ายหลายต่อหลายตัวค่ะถ้าขาดข้าวกินก็มาหากินในนี้ได้แหละในตัวเอง15,000สแต็กสูงสุดได้700สแต็กตอนนี้มีอยู่245ค่ะใส่เพิ่มเป็น 1,000 เผื่อไว้เลยเป็นเครื่องจักรที่ทำงานหนักมากในการปั๊มทรัพยากรให้เราจากใต้โลกในสมุดเล่มนี้ที่มิวแอบจิ๊กออกมาดูก่อนค่ะข้อมูลเกี่ยวกับเรนฟอร์ดค่ะหรือว่าการอัปเกรดเครื่องไม้เครื่องมือของเราอ่ะถ้าเราตีบวกเรนฟอร์ดถึงขั้นสูงสุดค่ะจะมีโอกาสเพียงแค่ 25% ที่เครื่องไม้เครื่องมือของเราค่ะจะได้รับดาเมจเวลาเราใช้งานก็คือแบบโอ้ยมันจะทนทานมากขึ้นค่ะแทบจะไม่มีวันพังเลยจัดเลยดีกว่าไอรอนเรนฟอร์ดมินค่ะก่อนอื่นไปเอาน้ำก่อนเราต้องการออกซิเดียนใช่เฮ้ยไม่ต้องขุดใต้บ้านมีที่ให้ขโมยอยู่และตัวเองนี่เลยค่ะมาหาทีนี้ก็จัดไปเลยกับออฟซิเดียนค่ะโอ้ยแข็งแกร่งได้มาตั้ง21อันค่ะโอ้เยอะใช้ได้มาคราฟเลยให้เป็นออฟซิเดียนแผ่นค่ะขอโต๊ะอีกสัก1แล้วกันดูหน่อยปึ๊บไม่มีค่ะสแกนด้วยความไวน่าจะประมาณ6ได้ไหมแบบนี้ไม่ใช่อยากได้ท่อส่งอ่ะนี่ไงล่ะได้เลยค่ะจะได้วางด้านหลังไปด้วยเลยทีเดียวล้อมเหล็กใช่ไหมใช่แล้วได้เหล็กแล้วลองดูค่ะทั้งคู่เลยฮึบใช่ถูกต้องค่ะขั้นสุดคือ5ใช่ไหม2อาวุธเราก็ต้องการ10แผ่นเขาใช้เยอะไหมเนี่ยเฮ้ยมันหล่อมไปแค่3ก้อนเองนะคะยังเหลือให้ใช้ขนาดเนี้ยงั้นก็จัดไปเลยใช้เหล็ก4ก้อนค่ะได้มา12เรนฟอร์ดได้เวลาในการตีบวกแล้วแบบนี้อ๋อเจ้านี่ใส่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องยัด ability ก่อนโอเคงั้นนี่เลยอุ้ยได้ก็เป็นเรนฟอร์ดเดี๋ยวนะทำไมขึ้น12ทับ24โอ้มันไม่ได้นับ5ชิ้นต่อ5เลเวลโอ้โหเพิ่ง2ค่ะแปลว่ายัดเยอะนั้นน่ะไม่ใช่น้อยค่ะที่จะให้ถึกทนถึงขั้น5ได้ไม่เป็นไรค่ะเลเวล2ก็มีโอกาสครึ่งต่อครึ่งน่ะ 55% เนาะที่อุปกรณ์ของเราจะโดนดาเมจนะก็ถึกแล้วแหละแต่ว่ามันต้องมี2ชิ้นสิจัดต่อเลยแล้วกันค่ะแล้วก็จะขึ้นไปยืนข้างบนนี้แล้วก็จัดเอ้ยอย่าเก็บทุกทิศสิคะนั่นอะไรอ่ะ
ทำไมเป็นไอรอนบาร์เพราะว่าไอรอนบาร์เหรอเอ้ยโอ้กดผิดโอ้มันก็เลยกลายเป็นไอรอนบาร์โอ้เสียเหล็กเลยค่ะไม่เป็นไรล้อมใหม่ได้ไหมได้ จีเนียจริงๆเรื่องนี้ดูสิได้ออฟซิเดียนแล้วยังคะได้แล้วสามารถเอาแมกมาบล็อกค่ะไปเปลี่ยนเป็นออฟซิเดียนได้ด้วยการผ่านลมเย็นเนาะก็อื่นแอปเปิลทองคำอุปกรณ์ชิ้นนี้มีแค่หนึ่ง ability ใช่ไหมเพราะว่าอัปเกรดสล็อตหายไปหมดแล้วค่ะก็ต้องแลกเปลี่ยนค่ะเปลี่ยน1 ability ให้เป็น2อัปเกรดสล็อตโอเคแล้วก็ใส่ reinforce 12พอไหมหรือยัด20เลยก็ได้อ่ะเต็มที่ค่ะใช้บ่อยอยู่ละตอนนี้เป็นอ้าวทำไมเป็นเลเวล1อ่ะอันนี้ยังเป็นเลเวล2เลยงงกับเขาจริงๆค่ะ เออไม่เป็นไรอย่างน้อยก็คงจะพังช้าลงแล้วแหละเดี๋ยวเป็นเลเวล2ไม่เท่ากันเดี๋ยวเขางอนกันค่ะหมิวเป็นคนดีเราใจดีจะให้เจ้าพวกนี้เลเวลเท่าๆกันเลยแล้วกันจัดมาแล้วทำไมยังเป็นเรนฟอร์ส1อ๋อแต่อีกเป็นเรนฟอร์ส2ได้แล้วค่ะทำไมมันขึ้นยากเย็นขนาดนี้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือว่าปักท็อปจนหมดแล้วนะคะอย่าไปยุ่งกับแถวนั้นมานี่มานี่มานี่มาเอตีไปเห็น2ตัวนะนายอย่ามาทำเป็นแอบไม่เหลืออยู่ตัวเดียวเล็กตัวหนึ่งหายไปไหนคะไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาจิ้มหลังเรานะคือมันไม่ใช่ Minecraft 1.18 ไงที่ปักท้อนห่างๆกันได้อะอันนี้เหมือนแบบต้องชิดๆอะไม่งั้นมอนเตอร์ก็แห่กันมาเป็นขยงเลยมาเลยนายเอ๊ะอะไรมามาเร็วมานี่แล้วโอเคแน่ปมปราการแมว2ตัวค่ะปลอดภัยจากคีปเปอร์แน่นอนโอเคตรงนี้มิวไปถึงไหนแล้วนะเราได้เรื่องของแอนิไซอันลอยมาแล้วใช่ไหมคะโอเคต่อไปก็เรื่องของเมคานิซึมสินะคือการทำเจ้าตัวนี้อ่ะที่ชื่อว่าคินเนติกเมคานิซึมมันคือส่วนที่ใช้ในเครื่องจักรกลไกแทบทุกอย่างเลยในเทียร์ที่1ค่ะต้องทำเป็นแบบอัตโนมัติให้ได้โอเคจัดเลิศข้อมูลไม่ยากค่ะเพียงแค่เราส่งไม้ที่เป็นสแลบมาใช่ไหมแล้วก็ผ่านแขนกลที่1ค่ะใส่อันนี้ไซอันลอยไปแขนกลที่2ใส่อันนี้ไซอันลอยแล้วก็ตัดแต่งรูปในอันที่3ค่ะเราก็จะได้คินเนติกเมคานิซึมแล้วใหญ่มากสายพานใหม่ค่ะมาต้องผ่านเส้นทางนี้แน่นอนปั่นที่ยาวไปเลยเครื่องจักร3เครื่องใช่ไหมเราคงไม่เล่นสายพานหลักค่ะอันนี้ไว้ส่งแค่พลังงานมาใช้เท่านั้นก็แบบนี้1 2 3ชิดกันโลดเอ้ยไม่ได้หรือได้ไปลองไว้รู้ค่ะก็วางไปตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ก็แค่นี้อ๋อต้องมีพลังงานตรงนี้ด้วยส่งแกนขึ้นมาจากด้านล่างได้ไหมอ่ะแบบนี้เลยค่ะเน้นเป็นให้พลังงานได้แหละต้องเอาเกียร์บ็อกซ์ที่มีอยู่ทำยังไงก็ได้ค่ะให้เขาขึ้นไปด้านบนได้แกนตรงนี้แล้วกันแล้วก็เกียร์บ็อกซ์ตัวที่1ตัวที่2ได้ใช่ไหมได้ค่ะแล้วก็อีกตัว1วางมาโอเคปั่นแล้วก็แค่นั้นทำไมมันดูชิวๆจังเลยเนาะแต่เดี๋ยวก่อนเนี่ยอย่าเพิ่งเริ่มทำงานขอเทสก่อนมันนี่สิเริ่มจากไหนทาง1 2 3โอเคนี่คือปลายสุดค่ะทางสายพันธุ์ไหลมาที่ตรงนี้ลองวางกล่องดูสิน่าจะอย่างนี้แหละค่ะจะใช่ไหมนะ กำลังคิดเลยถ้าผิดก็เดี๋ยวลองใหม่ก็ได้เนาะเนียบเอาให้เนียบเอ้ยไม่เอาเอาล้ำออกมานิดหนึ่งค่ะฮอปเปอร์ไปส่งออกใช่ไหมนี่มันดูเข้าหรือส่งออกน่าจะส่งออกนั่นแหละลองดูค่ะโอ้ยเดี๋ยวดิ้งออกไปนู่นเลยเดี๋ยวก่อนขอคิดแป๊บหนึ่งค่ะอันที่หนึ่งเป็นอัลลอยใช่ไหมคะที่สองก็เป็นอัลลอยไม่ทำงานค่ะดูสิเอาใหม่น่าจะวางกล่องเลยไม่ได้อะแบบนี้ล่ะเฮ้ยได้แล้วเดี๋ยวแต่ทำไมกระเด็นไกลแดอู้จริงด้วยค่ะมันต้องมีเหมือนชุดหรือว่าฮอปเปอร์คอยส่งไอเทมมาวางกล่องชิ้นเลยไม่ได้แต่ขอถามหน่อยตัวเองทำไมต้องเด้งไกลขนาดนั้นอู้อ่ะแค่นี้พอลองดูซิใส่ไม้ไปปึ๊บโอ้โหงานไวค่ะสายพันธุ์เราเร็วไงมองไม่ทันเลยโอเคตึ๊บสิ่งที่มิวจะได้ในกล่องนี้คือนี่คินเนติกเมคานิซึมค่ะสุดยอดไปเลยแขนกลทำงานไวมากเอ๊ะหยุดพังแล้วอ่ะใช่ไหมอ้าวไม่พังนี่เดี๋ยวนะโอ้ทรัพยากรหมดแล้วได้แค่นี้อืมตัวเองทำไมถึงจะได้แค่นั้นล่ะมิวมีเยอะนะคะในนี้ยังไงล่ะได้อีกหลายชิ้นชอบมาก
จะไวค่ะแต่มันมีข้อเสียนะตรงที่แบบถ้าเครื่องจักรไม่ได้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราปล่อยให้มันวิ่งอย่างงี้ค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องความแหลกได้บางทีช้าๆอาจจะดีกว่าก็ได้เนาะแต่ทำงานดีขนาดเนี้ยจะช้าได้ยังไงล่ะเพอร์เฟกต์อะหนูต้องการอัปเดตเมกานิซึมค่ะให้กลายเป็นเทียร์2โอเครอบนี้เราต้องใช้กระดาษโชคดีจริงๆอะตอนที่ออกสำรวจค่ะแวะเก็บอ้อยมาด้วยตอนแรกว่าจะเอามาทำอาหารแต่ไม่ใช่แล้วนี่เลยกระดาษมาครับรวมกับทรายค่ะได้เป็นกระดาษทรายเออง่ายดีเนาะตรงตัวเป๊ะเลยอะ Portable Fluid Interface ก็ไม่ใช่สิ่งที่สนใจค่ะ Smart Fluid ไปก็ไม่เอาต้องตรงนี้ค่ะ Smithing Table รวมกับ Hopper ง่ายได้แล้วสเปาค่ะก็เรียกง่ายๆท่อส่งน้ำหรือท่อส่งของเหลวก็ได้มี Redstone เอามาให้หมดเลยค่ะแล้วก็ Quartz แบบไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้อะนี่มั้งหาได้เยอะค่ะเรสโตนแบบนี้ครับรวมกับแร่ควอตไม่ใช่แบบนี้ได้เลยเป็นโรดควอตค่ะควอตสีแดงสีชมพูเหล็กที่ล้อมไว้มาค่ะเอาตักไม่ได้เหรอนี่ถ้าจัดปริมาณไม่ถึง1ถังมีแทงค์อยู่นะได้แล้วเขาบอกว่าถ้าเราถือกระดาษมือ1ค่ะนี่มือ1ขัดเฮ้ยเฮ้ยนั่นขัดหรือเอาเข้าปากเฮ้ยมันเหมือนเอาเข้าปากมากกว่าขัดนะคะเนี่ยมันไม่กล้ากลัวจะเป็นการเข้าปากเอ้ยเรากินเฉยๆไม่ได้น่าจะเป็นการกัดนั่นแหละโอ้ขัดค่ะขัดอ๋อนี่ไงมันมีภาพให้เห็นด้วยว่าเป็นการขัดอยู่อ๋ออย่างนี้นั่นเองขัดด้วยกระดาษทรายเหมือนเอาเข้าปากมากเลยแต่น่ากลัวเดียวไม่เหลือทองใช้แล้วแต่ต้องการแขนกลนี้ไม่ยากค่ะหยุดเลยแล้วก็ยืมหน่อยเดี๋ยวเอาไม้คืนนะตอนนี้ไม้เราก็มีเยอะมากแล้วค่ะก็เลยคิดว่าโอเคยืมไปใช้ดีกว่ามาเลยแรกสุดค่ะที่เล็งไว้คืออยากจะให้ปล่อยไอเทมอ่ะจากกล่องนี้ปุ๊บแล้วหมุนวนใหม่ค่ะมาตรงเนี้ยอีกรอบหนึ่งก็คือจะต้องหมุนกันคนละทิศเนาะตอนนี้คือแกนหมุนทางเดียวกันอยู่ตรงนี้ได้ไหมแทรกไปอ่ะโอเคเกียร์ชิปค่ะตับหมุนเปลี่ยนทิศแล้วลองดูสิสายพานเอ้ยไม่ได้มีท็อตนั่นเลยค่ะเปลี่ยนทิศแรกตอนแรกหมุนจากทางขวาไปซ้ายตอนนี้หมุนจากทางซ้ายมาทางขวาแขนกลน่าจะต่อกันได้ลำบากแท้แล้วดูสิคะโอ้โหหันลงล่างสิตัวเองเอ้ยมีแบบกำมือด้วยนะเนี่ยต่อยกระเด็นได้วางไว้เถอะมันหมุนได้อะแต่มิวไม่ค่อยถนัดหมุนแค่นั้นเองได้อันเดียวอีกอันหนึ่งไม่ได้โอเคทำไมต่ำกว่าคนอื่นเขาล่ะตัวเองนี่ต่ำไปนั่นมันผิดฝั่งหึเดี๋ยวนะโอเคได้แล้วค่ะนั่นบนนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเป็นฮอปเปอร์2อันและอันสุดท้ายปล่อยเป็นพื้นที่ว่างไว้แบ่งใส่คนละครึ่งเลยรถควอตอันสุดท้ายต้องใส่เป็นนี้ค่ะสกรูไดเวอร์เฮ้ยมันเล็งยากจริงๆได้แล้วการทำงานส่งไอเทมมาปึ๊บตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องเข้าสู่กล่องค่ะวางกล่องตรงนี้ก็ได้นะอันที่จริงเพราะว่านี้เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนพลังงานกลเท่านั้นค่ะลองดูสิปึ๊บมา ไม่ทำงานทำไมถึงไม่ทำงานช่วยบอกเราหน่อยสินายมิวใส่ผิดเหรอเออใช่ค่ะมิวทำผิดก็แบบเพิ่งคราฟมาสดๆร้อนๆเลยค่ะเจ้าท่อส่งของเหลวเนี่ยแล้วเราก็เพิ่งเอาเหล็กมาสดๆร้อนๆเลยใช่ไหมลืมเลยค่ะอ่ะเอ้ยอู้ไม่ได้ค่ะเขาเก่งฉลาดเกินไปไม่อนุญาตให้ทำอย่างนี้งานนี้ก็ต้องมานั่งคิดหนักเลยใช่ไหมมิวเลือกจะใช้ไอเทมเดรนแล้วกันค่ะไว้ส่งของเหลวออกไปเนาะแบบให้มันเดรนออกไปเลยอะไรอย่างนี้ตอนแรกว่าจะวางเป็นแทงค์แต่แบบยังน่าจะไม่ต้องใช้แทงค์น่ะเหลือคอปเปอร์แมชชีนอันหนึ่งพอดีเลยค่ะไอเทมเดรนมาเดาเลยว่าเดรนไอเทมเนี่ยก็ส่งเท่านั้นไม่ได้หรอกคิดว่าอย่างนั้นค่ะเขาไม่เคยให้เราลัดขั้นตอนจริงๆเอาน้ำเปล่าก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ยค่ะไม่ทำงานอีกเรียกไหมอ๋อคลิกได้อ้าวแล้วก็เห็นชัดเจนค่ะว่าไม่สามารถส่งมาข้างล่างได้โอเคเทสเรียบร้อยก็ว่าแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละแต่ก็ไม่ยากค่ะเพราะว่าศึกษาข้อมูลเรื่องนี้มาดีในระดับหนึ่งแล้วมั่นใจแน่ๆเอ้ยพอพูดว่ามั่นใจปุ๊บก็วางผิดเลยจ้าไม่เอาท่อก่อนสิไกลนิดหนึ่งก็ได้อะวางท่อไปต้องมีการปั๊มน้ำด้วยไม่ปั๊มน้ำส่งออกมาต่อไม่ได้ทำไมวางไม่ถูกแล้วตัวเองโอเคปั๊มค่ะได้แล้วแล้วก็ท่อส่งขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเอ้ยก็แกนั้น
เปลี่ยนทิศทางย่าน่าจะได้แล้วแหละเหลือพลังงานต่อมาเลยไม่ยากแล้วค่ะเกียร์น้อยเกียร์น้อยโอเวอร์สเตรนพลังงานไม่พอก็บอกว่าเอ้ยเล่นเยอะไปโอ้ยหนอไม่อยากไม่อยากมิวมีขนแกะเยอะมากค่ะสุดคราฟเพิ่งใช้ไปสดๆร้อนๆเลยอยู่นะตรงนี้แล้วกันสุดคราฟเป็นเซลล์ใช่ใส่ไปติ๊กถูกทีนี้ก็คราฟกันเถอะค่ะจัดไปติ๊กรัวๆอ่ะหมดแล้วได้มา26ค่ะเราจะเอาไปเสริมเป็นพลังงานเพิ่มเติมอ่ะสั่งหยุดก่อนค่ะแล้วทีนี้ก็ใส่ไปเพิ่มอย่างนี้เลยค่ะยังไงก็ได้รูปทรงไว้สำคัญสำคัญที่จำนวนใบพัดเสริมไปอีกหนึ่งแถวแล้วลองดูค่ะไม่พอเหมือนเดิม แปลว่าต้องใช้เยอะกว่านี้เหรอใช้วิธีการลดความเร็วลงค่ะตอนแรกเราใช้แบบแกนเนาะที่มาจากนู่นค่ะซึ่งเป็นแบบเร็วสูงมากแต่ตอนนี้ค่ะใช้แบบธรรมดาธรรมดาค่ะค่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะได้เหมือนกันได้แล้วเฮ้ยเราทำถูกทุกอย่างแล้วนะส่งไปแล้วนี่ค่ะหมดแล้วนี่อ้ามาแล้วได้เวลาแล้วโยนลงไปแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยเงียบถ้าส่งของเหลวส่งไปอุ้ยได้เลยค่ะหลอดอิเล็กตรอนยอดเยี่ยมมากๆดูดีเลยทีเดียวในที่สุดมิวก็จะได้อัปเกรดสักทีใช่ไหมคะมาลองเลยแบ่งไปคนละท่อค่ะเอ้ยคนละครึ่งทำไมไม่ทำงานอีกเนี่ยอ๋อปรับออกสิเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ได้หยุดการทำงานค่ะเพราะมีอยู่5อันแค่นั้นเองแรกคอร์สขาดแคลนได้แล้วจ้าแมคานิคึแมคานิคึมเรียกชื่อจนผิดแมคานิซึมค่ะเออแมคานิคึมเรียกได้ยังไงแมคานิซึมค่ะเทียร์สองโอเคเพอร์เฟกต์ได้แล้วติ๊กถูกไปเลยแล้วก็อะไรนี่บทที่1 complete ถูกต้องค่ะอ้าวต้องมี Andesite Machine มาเพื่อยืนยันการ complete เพื่ออย่าบอกนะว่าใช้ไปหมดแล้วเอ้ยยังเหลือต้องห้าอันบทที่1 complete ค่ะรางวัลอ้วน16อันเลสโตนอีกแร่เหล็กหน่อยทำไมไม่ให้เยอะกว่านี้ยิ่งขาดแคลนอยู่น่าจะให้สัก10บล็อก1กองก็ยังดีสำเร็จค่ะเควสในบทที่1เรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อไปอ้าวทำไมไม่เปิดบทที่2แล้วตัวเองอ๋อต้องไปยืนยันเนี่ยยืนยันก็เรียบร้อยแล้วนี่อ๋อต้องติ๊กถูกว่าโอเคพร้อมแล้วนะที่จะเริ่มในระดับต่อไปบทที่2มาแล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแร่หน้าตาแปลกๆอ๋อถ้าเราคอมพลีทได้ค่ะก็คือของที่เราได้มาตอนนี้คือเมคานิซึมเทียร์2ใช่มั้ยต้องเป็นแบบฟูลออโต้ให้ได้ค่ะประมาณนั้นยอดเยี่ยมเลยดองไว้ก่อนได้มั้ยอ่ะตอนนี้กำลังสนใจเรื่องแร่ค่ะขาดแคลนมหาศาลเลยแร่เนี่ยอู้จำเป็นต้องใช้ค่ะเราต้องการที่จาก1ก้อนค่ะกลายเป็น6นักเก็ตสำคัญมากๆเลยเนาะแต่วันนี้ก็สำเร็จแล้วกับต้นไม้ที่พอไม่ได้ตัดมันก็ขึ้นเต็มที่เลยค่ะ ปล่อยไปเถอะต้นไม้เยอะแล้วค่ะไว้อย่างนั้นแหละเรื่องหันลมก็ดีทุกอย่างก็ดีโอเคมันเป็นอัตโนมัตินะแต่ว่าไม่ได้อัตโนมัติแบบเต็มที่ค่ะเพียงแค่แบบอัตโนมัติบางส่วนใช่ไหมมิวได้ทำอุปกรณ์ขึ้นมาอีกอันหนึ่งค่ะเจ้าตัวเนี้ยมี1 ability slot เนาะที่ยังเหลืออยู่ตั้งใจจะให้เป็นเรื่องของโชคลาภค่ะแบบขุดแร่ได้แร่เยอะขึ้นเพราะตอนนี้เรารู้สึกว่าขาดแคลนแร่มากมากก็เลยไปคราฟเข็มทิศมาค่ะแล้วก็ลองเล่นดูนิดหนึ่งแล้วนะมันคือเข็มทิศเอาไว้เสิร์ชหาตำแหน่งของไบโอมค่ะใช่แหละเมื่อกี้เช็คดูหนองน้ำไปแล้วห่างตั้ง 2,000 บล็อกต่อไป Power Forest ดูสิโอเคเสิร์ช3,900 บล็อกโอ้ยไกลมันต้องไปโอมฟาวเวอร์ฟอเรสต์หรือไม่ก็ไปโอมหนองน้ำอ่ะเจอสิติดแทน 2,200 เออไปก็ได้ตัวเองทางไหนอ่ะว่ามาทำไมมันทำไมเข็มทิศปั่นแบบนี้ล่ะทีสักทีเถอะลูกพี่อ๋อทีนี้เลยค่ะถูกต้องแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมข้าวกินก่อนแล้วเราค่อยไปกันเป้าหมายคือดอกไม้สีฟ้าค่ะเหมือนหินโจรด้วยนั่นน่ะไม่เป็นไรเราจะไม่สนใจเอ้ยหิมะก็มีดอกไม้สีฟ้าไหมก็มีนี่ไม่ใช่เหรออ้าวไม่ต้องไปไกลคือแบบแหล่งกำเนิดมันอยู่ที่ Flower Forest ค่ะพวก Cornflower เนี่ยอะไรอย่างนี้แต่ไปอมทั่วไปก็มีนะโอเคกลางกลางกลางอยู่ข้างบ้านเองเดินมาตรงนี้ต้องหลายรอบค่ะแต่แบบไม่ได้สังเกตสีของดอกไม้ไง
แค่รู้สึกคุ้นๆว่าเอ๊ะมันน่าจะใกล้ๆนะอะไรอย่างงี้เออขอบคุณค่ะที่มาจบแล้วไม่ต้องไปไกลนี่ก็ลองดูเนาะลาพิตบ็อกแน่นอนค่ะเอามาให้หมดเลยแล้วก็คอปเปอร์เอ้ยน้ำมันซิงค์คอปเปอร์เราเอามาให้หมดเช่นเดียวกันต้องการการอัปเกรดโชคลาภขั้นสุดไม่ได้เหรออัปเกรดยังไงอะเอ๊จากที่เดาค่ะมันต้องใช้ตัวอัปเกรดขั้นสูงขึ้นเนาะโอเค3ตัวมาแล้วก็ซิงค์ค่ะที่มีอยู่น่าจะพอแหละบล็อกออฟซิงค์ยอมเลย3บล็อกค่ะอ๋อไม่ต้องค่ะเอานี้ดีกว่าฮีเตอร์ที่มีเอาไปหลอมเลยง่ายดีแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นบล็อกค่ะหูยเต็มจัดโลดขอแค่อีกหนึ่งบล็อกเองอ่ะได้ไหมแต่ว่าบล็อกยังไงก็คงไม่สำคัญขอแค่วางได้ก็พออ่าได้แล้วค่ะติงเกอร์แอนด์วิวมาเจ้านี่แน่นอนชัวร์ใส่ตัวอัปเกรดทุกอย่างเอ๊ดอกไม้อยู่ข้างบนเนาะแล้วก็แบบนี้อ้าได้ลัดก้าแต่อีกได้ไหมเขาบอกว่าสูงสุดขั้น5นี่แต่ทำไมบอกว่าลักไม่สามารถสูงกว่าเลเวล1ได้โอ้ได้แค่นี้สินะอุตส่าห์นึกว่าจะเยอะกว่านี้ได้บอกว่าแม็กซิมัม3เลเวลไงคะอ๋อแต่ในสูตรคราฟค่ะเขาบอกว่าแม็กเลเวลของลักอะได้แค่เลเวล1เท่านั้นแต่ในหนังสือมันบอกว่าแม็กเลเวล3แปลว่าหนังสือน่าจะยังไม่ได้แก้ค่ะหรือไม่ก็มดแผงนี้มันเนิร์ฟให้แค่เลเวล1ลองเทสกันค่ะไม่มีลัก1 2 3 4แน่นอนอย่างละ1แต่ถ้ามีลักล่ะ5 6 7 8 9โอ้ได้2 12ค่ะ13 14ก็เพิ่มขึ้นมานะได้มานิดหนึ่งค่ะนิดเดียวกระจุ้งเดียวจริงๆมีเหมือนไม่มีเลยอุตส่าห์ดีใจนึกว่าแบบมันจะได้เยอะแต่ก็เลเวลเดียวแหละเนาะอันนี้อยากขุดได้แต่ไม่อยากขุดเลยป้าหมิวเคยรู้มามันน่ากลัวยี่ตัวนั่นเลยค่ะระเบิดอะไม่รู้ต้องมีวิธีเก็บเกี่ยวมั้งได้เพิ่มเป็น2บ้าง3บ้างไม่เป็นไรค่ะก็ยังดีกว่าได้1อันแล้วกันนี่มี6แล้วนะ7 8 9 10 11ได้11 1บล็อก2บล็อก3บล็อก4บล็อก5บล็อก6 7 8 9ต้องได้9ทองก็ได้9เหรอไม่เห็นมันจะได้อะไรเลยอย่าบอกนะว่าต้องไปเอาฟอร์จูนมาใส่1บล็อก2บล็อก3 4 5อ่ะได้มา6อันค่ะก็ยังดีออกบ้างไม่ออกบ้างโอ้ยโอ้โหอะไรรู้เลยธนูนายติดไฟแน่นอนอุ๊ยแต่ตรงนั้นคีปเปอร์หลายตัวเลยไม่ไปก็ได้อุ๊ยตรงนี้ก็คีปเปอร์ทำไมมีแต่ดงคีปเปอร์ล่ะมีดงซอมบี้แทนโอ้ยตัวที่สองโอ้ยตัวที่สามสี่เดียวกองสปอนหรือเปล่าคะนั่นทำไมมันมาเยอะแฮะผิดปกติอาจจะเป็นกรุ๊ปซอมบี้ก็ได้ขึ้นมาโอเคชัดเจนค่ะนี่มันกองสปอนแมงมุมแล้วทำไมซอมบี้ถึงเกิดได้ขนาดนั้นล่ะเปิดสีโอ้หลายอย่างเลยเอ็นชานริฟไทยทำไมไม่เอาลักมาล่ะตัวเองจะดีใจยิ่งกว่านี้อันนี้ก็ของทั่วไปค่ะเป็นน้อยเป็ดกับกาบเอาล่ะเรนดอมอ้าวเฮ้ยแม่พิมพ์ทองเป็นดับสั้นค่ะโอ้การเรนดอมแรนี่มันก็บางทีก็ดีนะลืมทางกลับเออวิ่งมาตั้งหลายรอบแล้วยังจะลืมได้เนาะเออนั่นสิค่ะตรงไหนอะนี่ไงอ้าวใช่มันอยู่อีกฟากหนึ่งค่ะไปกันดีกว่าเผลอสลับพิกแอคที่ไม่มีฟอร์จูนไปขุดไม่ใช่ไม่มีฟอร์จูนสิไม่มีลักอ่ะก็เก็บไว้ในนี้ก่อนแล้วกันพวกแร่ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแยกกันค่ะที่ได้มาเป็นออร์ก็ดีมากเลยหนังสือเอ็นชานโอ้อยากได้ริบทายส่วนที่เหลือที่ยังไม่เป็นระเบียบหนูจะเอาไว้ในกล่องนี้ยัดๆไปเลยเดี๋ยวค่อยเรียงค
คุณผู้ชมคะเอพิโซดนี้ค่ะก็เพียงพอแล้วเดี๋ยวเราจะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปใน Mod Act Create ค่ะต้องมิวติดมากเลยนะที่จะเรียกมันว่าเครดคือในน่าจะเป็นภาพยนตร์ค่ะเรื่องหนึ่งน่ะมันมีชาวเครดใช่ไหมแล้วเป็นซีรีส์หลายตอนที่เราดูติดมากอ่ะแล้วก็บางทีก็เผลอค่ะที่จะเรียก Mod Act Create ว่าเครดก็ติดกับชาวเครดอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนกลุ่มชั้นสูงเนาะในซีรีส์เรื่องนั้นค่ะอะไรอย่างงี้โอเคถ้าผิดพลาดยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันค่ะบ๊ายบายเนาะเอพิโซดนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ